ฝั่งนี้นะที่เราตัดแล้วเหลาต้นแล้วนะคะนักเรียนนะคราวนี้กล้องค่อยๆมาทีละนิดแล้วมาหยุดไว้ตรงกลางว่าเราเหลาต้นยังไงเราจะให้แอบดูว่ามันจะโค้งอย่างนี้ไงอะกล้องไปเลยนี่ไงไปอยู่ตรงกลางค่อยๆใจเย็นๆเห็นไหมเนี่ยเห็นตอนที่โค้งตรงนี้ไหมอะกล้องมาดูกล้องต้องอยู่ตรงไหนเนี่ยโค้งตรงนี้เห็นไหมรัดโค้งไหมเห็นไหมเห็นตรงนี้โค้งไหมเห็นตรงนี้โค้งไหมเห็นครับเห็นตรงนี้โค้งไหมเห็นครับเนี่ยนักเรียนเห็นไหมว่ามันทำไมมันสวยแล้วมันทำไมมันทำไมนักเรียนมันอ่อนหวานนุ่มนวลแล้วนักเรียนมาดูฝั่งโน้นที่ผมก็เป็นธรรมชาติอ่ะต้องไปเห็นไหมเนี่ยว่ามันทำไมนักเรียนเห็นไหมเนี่ยว่ามันทำไมเห็นไหมเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นก้อนๆเพราะผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วคราวนี้นักเรียนดูที่เราตัดเมื่อกี้นี้ฟิลลิ่งจำได้ไหมมาถึงตรงนี้ละเห็นไหมนักเรียนคราวนี้ก็เหลือฟิลลิ่งแค่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็จบละจำได้ไหมเมื่อกี้เราทำกี่ชั้น3ชั้นแล้วสะบัดลงมาเนี่ยคราวนี้ก็เหลือแต่อะไรข้างล่างเนี่ยแล้วนักเรียนดูเนี่ยเฟรมระวังโดนหูก็นะเอาไม่เอาเอาไม่เอาเนี่ยเห็นไหมคราวนี้ก็มาถึงตรงนี้ละตัดกลับเนี่ยคราวนี้ก็มาถึงอะไรมาถึงลองทรงตรงนี้เป็นไง3 2 1 3 2 1 3สองหนึ่งสามสองหนึ่งเนี่ย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 แต่ว่าเสื้อขีดมันก็แปลกๆแล้วมันก็ไม่ได้ว่าซื้อทั่วไปแล้วมากลับได้เนี่ยพอใช้กันไกลเสร็จปั๊บอันนี้ก็เหลืออะไรเดี๋ยวดาวนิ่งๆเราค่อยโทรคุยกันนะเหลืออะไรนักเรียนเหลืออะไรเหลือต้นมันใหญ่เราจะทำไงให้ต้นมันเล็กเอาหรอนะอันเดี๋ยวนิ่งๆแล้วเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวมันจัดงานคุณตาเนี่ยเปิดข้างในแล้วก็จะมาทีละเท่าไหร่สองมิลจำได้ไหมเนี่ยเนี่ยพอย321 321 321 321 321 321 321พอยเวิร์คฮาร์ดนะนักเรียนถ้านักเรียนไม่เวิร์คฮาร์ดทุกอย่างก็จะเป็นไงเป็นแมลงสาบแทะเป็นหนูแทะแล้วมันก็จะทำไมไม่สวยเนี่ยตรงไทรอยเนี่ยสำคัญมากนะนักเรียนเพราะผมคนไทยเป็นไงแข็งเป็นก้อนเส้นใหญ่เอาละคราวนี้ก็ไปดูข้างๆกล้องมาไซส์เห็นไหมเราดูไซส์แล้วเนี่ยสวยงามเราก็ทำไมปล่อยให้ผ่านถ้าไม่สวยเราก็เป็นไงแต่คราวนี้กล้องกลับมาอีกทีนึงอ่ะกลับไปเลยจนมาถึงฝั่งนี้เห็นไหมเอาละคราวนี้เราจะแต่งแบตเตอรี่จับตะไคร้ฟันๆให้ดูอ่ะกล้องกลับมาเห็นนั้นนักเรียนมันจะมีมุมอยู่ตรงนี้หน่อยนึงเห็นไหมเนี่ยคว่ำเห็นไหมนักเรียนเก็บอะไรเก็บเศษไปเนี่ยที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันแข็งนอกนั้นที่เป็นงานตะไคร้เราก็ทำไมปล่อยมันไว้แบบเดิมแล้วก็ทำไมเก็บมันนิดหน่อยคราวนี้หางต่างมันมาชนกันเห็นป่ะเนี่ยเราก็ทำไมเอาตะไคร้ฟันปลาลงตรงนี้ไล่ที่ติดสอนแล้วนะนักเรียนนะแล้วก็ปล่อยให้ลูกค้าทำไมเงยขึ้นแล้วก็เก็บขนแมวนี่ก็คืออะไรข้างล่างเป็นรองทรงผู้หญิงข้างบนเป็นผมปักแล้วไม่ต้องเซ็ตทั้งสิ้นนะนักเรียนสวยงามจนกว่าลูกค้าจะกลับมาอีกกี่เดือน3เดือนนักเรียนดูช็อตแอนด์ลองฝั่งมันสั้นฝั่งมันยาวแล้วก็เป็นอะไรเป็นฟิลลิ่งแล้วก็ย้อมผมจัดเท่าไหร่ 70% ผมขาวโอเคเรียบร้อยสวัสดี